รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่แชร์เตือนว่าหากพบกล้วยมะม่วงหรือผลไม้ที่มีจุดดำบนเปลือกภายนอกห้ามกินให้ทิ้งไปทั้งลูกหากกินเข้าไปจะทำให้กระเพาะและลำไส้อักเสบได้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามเรื่องนี้กับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์การที่ผลไม้บางชนิดเนี่ยเช่นมะม่วงหรือว่ากล้วยมันมีจุดดำขึ้นที่ผิวนะครับจริงๆอันนั้นเนี่ยมันเป็นการตกกระตามธรรมชาติแปลว่าผลไม้นั้นมันมีความสุกแล้วก็แป้งในผลไม้ได้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็จะมีรสชาติที่หวานขึ้นแต่ว่าถ้ามันตกกระมากจนกระทั่งผิวดำเข้มเนื้อข้างในมีลักษณะเละที่ผิวอาจจะเห็นเป็นปุยหรือสายราขึ้นอันนั้นถึงจะเรียกว่ามันมีเชื้อราขึ้นที่จะกินไม่ได้แต่ถ้าเป็นตกกระเป็นจุดดำธรรมดาก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของผลไม้ครับแต่เขาบอกว่าห้ามกินผลไม้ที่มีจุดดำเพราะเป็นจุดเชื้อรานะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นจุดตกกระระยะแรกเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของผลไม้เนี่ยอันนี้สามารถกินได้แน่นอนแต่ถ้าจุดตกกระเนี่ยมันเกิดเป็นปริมาณมากผลไม้นั้นเสื่อมสภาพแล้วอันนั้นเราก็ไม่ควรกินอันนั้นถูกต้องก็คือถ้าเราปอกเปลือกดูแล้วเนี่ยเนื้อข้างในมันดีปกติคือกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อข้างในมันดำด้วยมันเละด้วยผมว่าควรทิ้งไปแล้วถ้าเป็นจุดเน่าต้องทิ้งทั้งลูกหรือส่วนที่เหลือยังกินได้ไหมครับคนที่จะทิ้งไปทั้งลูกเลยเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้จุดที่มันเน่าเนี่ยพิษของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยมันอาจจะแทรกซึมเข้าไปมากกว่าที่ตาเราเห็นนะครับดังนั้นถ้ามันเสียแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับทิ้งทั้งลูกดีกว่าโดยเฉพาะผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนิ่มครับเช่นมะม่วงสุกกล้วยสุกเนี่ยพวกนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าขอบเขตของเชื้อโรคเนี่ยมันแทรกซึมไปถึงไหนถ้ากินผลไม้เน่าหรือมีเชื้อราเข้าไปจะอันตรายหรือเปล่าครับถ้ากินไม่มากมันก็ไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะมีอาการขึ้นมาก็จะเป็นอาการเหมือนอาหารเป็นพิษอาจจะมีปวดท้องอาเจียนท้องเสียเขาบอกกินแล้วจะทำให้เป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบโรค gastroenteritis ที่พูดถึงนะครับก็หมายถึงการที่มีกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการติดเชื้อนี่แหละครับเกิดจากการที่เรากินตัวเชื้อเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหรือการกินพิษที่เกิดจากเชื้อนั้นมันไปสร้างอยู่ในอาหารที่ค้างมื้อต่างๆอาหารที่เสียขึ้นราหรือบูดเน่าพอเข้าไปในลำไส้เราเนี่ยพิษเหล่านั้นก็จะไปทำให้ลำไส้กับกระเพาะของเราเนี่ยเกิดอาการอักเสบขึ้นมาอาการก็คือเป็นปวดท้องนะครับท้องเสียถ่ายเหลวมากกว่าไม่ใช่แค่ผลไม้อาหารอื่นที่เน่าเสียก็ไม่ดีต่อกระเพาะหรือลำไส้อย่างอื่นที่พบได้บ่อยกว่าก็จะเป็นพวกอาหารค้างมื้อครับโดยเฉพาะอาหารที่มีลักษณะมันมีกะทิทำให้บูดเน่าเสียได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยรสชาติอาหารอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปชัดเจนพอทานเข้าไปก็สักพักหนึ่งนะครับก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษนี่ขึ้นมาได้คุณหมอแนะนำการเลือกซื้อผลไม้แบบนี้ด้วยครับเวลาที่เราซื้อก็ควรจะเลือกซื้อผลไม้ที่ไม่สุกงอมจนเกินไปไม่ได้มีลักษณะช้ำหรือว่าเน่าซึ่งบางครั้งผลไม้ที่มันมีจุดเยอะๆหรือสุกงอมเนี่ยเขาจะขายในราคาที่ถูกและบางครั้งเราซื้อมาเยอะๆเนี่ยเราก็กินไม่หมดพอกินไม่หมดมันเน่าเราก็จะเสียดายแล้วก็พยายามที่จะไปเฉือนทิ้งหรือพยายามที่จะไปกินมันจริงๆต้องเริ่มที่การซื้อเลยครับต้องซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ซื้อในปริมาณที่เราพอจะกินหมดในระยะเวลาอันสั้นและถ้าเกิดเจอว่ามันมีลักษณะจุดดำเน่าเสียเนื้อช้ำอยู่ข้างในควรที่จะทิ้งทั้งลูกปลอดภัยกว่าพยายามที่จะไปเฉือนทิ้งและกินส่วนที่เหลือต่อสรุปแล้วเรื่องที่แชร์เตือนกันนี้เป็นอย่างไรครับมีส่วนจริงแต่ว่าไม่ได้จริงทั้งหมดนะครับก็คือถ้ามีจุดดำแต่ว่าเป็นการตกกระตามธรรมชาติยังสามารถทานได้ครับแต่ส่วนที่จริงและเห็นด้วยคือถ้ามันมีจุดดำเชื้อราหรือว่าเน่าเสียควรที่จะทิ้งไปครับเพราะถ้ากินทำให้เกิดอาการของโรคอาหารเป็นพิษได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์